สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery ถึง Metaverse นะคะในปีที่แล้วค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่ว่าเรื่องก็เงียบหายกันไปหลังจากที่เราก็ติดตามเรื่องของเศรษฐกิจนะที่กังวลใจกันว่าตัวเลขเงินเฟ้อเป็นยังไงอัตราดอกเบี้ยนโยบายกำลังขึ้นเศรษฐกิจจะเจอถดถอยหรือเปล่านะคะเรากลับมาคุยกันถึงเรื่องของ Metaverse อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามีการวิเคราะห์ล่าสุดของ Deloitte ค่ะเขาประมาณการกันว่าผลกระทบจาก Metaverse เนี่ยที่มีต่อ GDP ทั่วเอเชียจะอยู่ที่ประมาณ 0.8 ถึง 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2578 เลยเดียวนะคะทั้งนี้ Metaverse ค่ะก็คือเทคโนโลยีแห่งอนาคตนะคะที่หากมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ยั่งยืนในช่วง 5-10 ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นอนาคตที่สดใสที่หลายๆคนมองมันไว้ทั้งนี้ความคืบหน้าและความรวดเร็วในการเข้าใช้งานจะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่เศรษฐกิจพื้นฐานของแต่ละประเทศเนี่ยนะคะนำมาใช้เพื่อสร้างประโยชน์อันเกิดจาก Metaverse การวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดจาก Metaverse ใน12ประเทศทั่วเอเชียค่ะไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นจีนแผ่นดินใหญ่ปากีสถานฟิลิปปินส์สิงคโปร์เกาหลีใต้ไต้หวันไทยแล้วก็เวียดนามนะคะแล้วก็เน้นย้ำถึงกลยุทธ์ที่ประเทศต่างๆเลือกใช้เพื่อใช้ประโยชน์จาก Metaverse โดยจะอธิบายถึงรูปแบบการก้าวเข้าสู่โลกของ Metaverse ที่อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศซึ่งส่งผลให้ภูมิภาคนี้น่าจับตามองอย่างยิ่งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Metaverse ในภูมิภาคเอเชียอยู่ในระดับที่สูงค่ะมีผู้คนกว่าหลายล้านคนใช้งานแพลตฟอร์ม Metaverse ในระยะเริ่มแรกไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมเข้าไปพบปะสังสรรค์กันสร้างดิจิตอลทวินส์นะคะชมคอนเสิร์ตรวมถึงการซื้อสินค้าค่ะนอกจากนี้เนี่ยแอปพลิเคชันซีเพโตนะคะในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยก็มีผู้ลงทุนใช้งานมากกว่า300ล้านคนทั่วโลกอย่างไรก็ตามค่ะเมตาเวิร์สเต็มรูปแบบที่พร้อมแสดงผลแบบเรียลไทม์ให้กับผู้ใช้งานกว่าหลายล้านคนทั่วโลกให้เขาใช้งานพร้อมๆกันได้เนี่ยมันยังต้องใช้การพัฒนาอีกยาวนานแม้ว่าการประมาณการช่วงแรกเนี่ยจะชี้ให้เห็นนะคะว่าเมตาเวิร์สจะมีศักยภาพสูงในการเติบโตและมันจะสามารถสร้างรายได้ทั่วโลกแต่ประเด็นเรื่องเวลาและขนาดผลกระทบทางเศรษฐกิจยังเป็นสิ่งที่ท้าทายค่ะที่จะคาดการได้อีกทั้งยังเป็นเรื่องที่เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายพูดง่ายๆว่ายังต้องเรียนรู้มันอีกเยอะนะคะอย่างไรก็ตาม Metaverse ถูกมองว่าจะทำให้เกิดตลาดใหม่โอกาสทางธุรกิจและก็โอกาสในการจ้างงานใหม่ๆตลอดจนปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานการใช้งานการทำงานร่วมกันให้ใหญ่มากขึ้นนะคะหากมีการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อผู้คนกว่า 4,000 ล้านคนในภูมิภาคนี้นั่นเองนะคะการเติบโตของ Metaverse ที่ส่งผลต่อ GDP ที่เขาคาดการณ์กันไว้ว่าจะเห็น 0.8 ถึง 1.4 ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยภายในปี 2578ถ้าคิดเป็นประมาณการนะคะก็คือประมาณร้อยละ 1.3 ถึง 2.4 ของ GDP นะคะก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับโลก Metaverse ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ